ัสดีค่ะวันนี้ Love to Go Hip Thailand ค่ะพามาที่ร้านคอมาที่ K Village ค่ะที่ร้านเนี้ยเขาจะเป็นร้านเบเกอรี่น่ารักน่ารักสีหวานหวานเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนี้นะคะเขาจะเน้นการตกแต่งแบบสบายๆอ่ะใช้โทนสีเหลืองอ่อนๆให้ความรู้สึกแบบนั่งสบายอะค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยก็คือวอลเปเปอร์ที่ร้านนี้ค่ะเขาจะมีรูปวาดพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมเป็นเนื้อคุกกี้อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีครีมสีขาวแล้วก็ปองเค้กไล่เป็นชั้นๆดูหน้าตาน่าทานมากเลยตัวครีมมันจะแบบมีความบางเบาแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติที่เต็มคำอ่ะคือครีมไม่หวานเลี่ยนเกินไปอ่ะทานทั้งชั้นเลยนะได้ความนุ่มแล้วก็หอมของครีมไปในตัวด้วยค่ะบราวนี่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับวิปครีมอันนี้คือชั้นของบราวนี่รู้สึกว่ามันแบบดูหนานุ่มชุ่มไปด้วยช็อกโกแลตคือเป็นไม่อยากบรรยายอะไรมากนะแต่รู้สึกว่ามันคือ very brownie อะค่ะ very brownie อะค่ะมันจะน่ามันไส้ไปเลยว่า very อะไรตรงนี้คือรู้สึกว่ารสมันเข้มข้นช็อกโกแลตมากๆอะอย่างที่เห็นตะกี้นี้ใช่ป่ะความชุ่มของตัว brownie อะคือกินเข้าไปแล้วรสชาติมันเข้มข้นมากๆอะหวานกำลังดีไม่เลี่ยนเลยค่ะกินกับวิปครีมเป็นว่ามันจะได้ความหอมแล้วก็มันลงตัวมากๆเลยค่ะเครปเค้กค่ะเค้กสไตล์ญี่ปุ่นน่ะเป็นเลเยอร์ชั้นๆแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ค่ะดูดีซอสแบบแดงมากอ่ะเค้กตัวเค้กเขานุ่มมากเลยอ่ะแต่เป็นรู้สึกติดใจซอสสตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่เนี่ยเหมือนแบบเป็นสตรอเบอรี่สดอ่ะแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆเหมือนเปรี้ยวนำอ่ะเมนูนี้ต้องสั่งให้ได้เลยค่ะมาถึงซิกเนเจอร์ของร้านแล้วนะคะก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะคือจะบอกว่าครีมขาวของที่ร้านเนี้ยค่ะเขาจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือ low fat แล้วก็ no cholesterol มีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็มีโรยถั่วนิดๆเป็นรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นตรงที่เนื้อครีมมันจะแบบนุ่มบางเบามากแต่ก็มีรสชาติของครีมอยู่อะออกหวานมันแต่ว่าไม่เลี่ยนนะคือสมกับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆอะค่ะยิ่งถ้าคนที่ชอบทานมะพร้าวนะสุดยอดน่าจะชอบนะคะนี่อันนี้เชอร์รี่ช็อกโกแลตคัพเค้กค่ะเป็นคัพเค้กที่ดูหน้าตาดีมากเลยค่ะเป็นพยายามจะดึงแล้วมันดึงไม่ขึ้นแน่นหนึบมากเลยค่ะเฮ้ยจริงๆนี่มันดึงไม่ขึ้นนะเฮ้ยอันนี้มันก็คือเชอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตธรรมดาค่ะแต่ช็อกโกแลตที่เขาเคลือบช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตอ่ะมันทำให้ความรู้สึกแบบได้ทานเชอร์รี่ไปพร้อมกับความขมของช็อกโกแลตนะคะสุดยอดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยจริงนะเนี่ย ตกมาเป็นของเบนอันนี้เป็นตัวเนื้อคัพเค้กความโดดเด่นอยู่ที่ตัวครีมค่ะครีมตัวนี้จะหอมมันแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตอ่ะแล้วทานกับสปองเขาจะมีแบบเหมือนซอสช็อกโกแลตอยู่อ่ะชุ่มๆนิดนึงรสชาติมันกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับร้านกอมาร้านเบเกอรี่น่ารักน่ารักแบบนี้คราวหน้าเลิฟทูโกจะพาไปที่ไหนนั้นตามชมให้ได้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ